ฉันก็แค่พูดกลางๆเท่านั้นฉันไม่รู้หรอกว่าใครเหมาะสมกับใครหรือว่าใครรักกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้นะฉันไม่อยากรับรู้เรื่องของคนอื่นไม่อยากสนใจให้ปวดหัวเปล่าๆแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่โครงการอะไรของฉันเลยสักนิดที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้ดอกไม้ดูสวยจังเลยนะคะตัดดอกไม้ดูหมองไปเลยนะครับเมื่ออยู่กับคุณหญิงหญิงชักจะกลัวแล้วสิคะว่าเจ้าจะปากหวานแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าแล้วคุณหญิงจะเชื่อผมไหมล่ะครับว่าผมพูดแบบนี้กับคุณหญิงเพียงคนเดียวคุณหญิงไม่รู้หรอกครับว่าผมต้องทรมานใจแค่ไหนที่ผมไม่สามารถหนาคุณหญิงได้ตามที่ใจต้องการมันเหมือนกับว่าจะทำให้ผมไปตายให้ได้เลยทีเดียวพูดเนี่ยมันง่ายเจ้าจะพูดอะไรก็ได้นี่คะแล้วคุณหญิงจะให้ผมทำยังไงนะครับคุณหญิงถึงจะเชื่อว่าผมมีคุณหญิงเพียงคนเดียวเอาเป็นว่าคุณหญิงอยากจะให้ผมทำอะไรบัญชามาได้เลยครับจริงเหรอคะจริงครับงั้นเก็บดอกไม้ให้หมดนี่เลยได้มั้ยคะได้เลยครับคุณหญิงเจ้าหญิงล้อเล่นค่ะถ้าอย่างนั้นผมเก็บดอกนี้ให้คุณหญิงแล้วกันนะครับคุณหญิงครับคุณหญิงไม่ทำตามสัญญาคุณหญิงลืมทรงแบงของผมนะหญิงไม่ได้ลืมนะคะเจ้าหญิงอยากจะให้เจ้าสวมแหวนวงนี้ให้หญิงด้วยมือของเจ้าเองจะได้ไหมคะคุณหญิงครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแต่หัวใจของผมยังอยู่กับคุณหญิงเสมอคุณหญิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมและคุณหญิงจะเป็นรักเดียวของผมตลอดไปคุณหญิงครับหญิงก็รักเจ้าค่ะถ้าคุณชายอติศักดิ์กลับม่อนพาหลวงมาเมื่อไหร่ผมจะคุยกับคุณชายทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แต่งงานกันแกมาทำอะไรที่นี่ผมก็มานอนเล่นของผมร่วมชั่วโมงแล้วนี่ครับแกก็เห็นเราอยู่ทำไมไม่หลบไปหรืออยากอยู่เพื่อสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นขอโทษนะครับผมกำลังพยายามหาทางหลบออกไปอยู่พอดีแต่ดูเหมือนว่าเจ้ากับคุณหญิง
จะไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็เลยจำเป็นต้องเป็นพยานรักระหว่างเจ้ากับคุณหญิงอย่างไม่ตั้งใจแกอย่าได้มาพูดเรื่องฉันกับคุณหญิงแบบพล่อยๆนะแกกับเรามันคนละชั้นกันจำไว้ด้วยแล้วครั้งเนี้ยฉันจะไม่เอาเรื่องแกเพื่อเห็นแกคุณหญิงแต่ถ้าครั้งต่อไปถ้าแกยังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอีกแล้วก็ฉันเอาเรื่องแกแน่ไปเลยครับคุณหญิงไอ้พวกขี้ข้าเสวนาด้วยเสียอารมณ์เปล่าบาปกรรมชักพาหรือว่าฟ้าลงทันคุณพี่ครับคุณพี่ครับคุณพี่ทายสิครับว่าใครมาใครจ๊ะพี่ชาย สวัสดีครับคุณชายอติศักดิ์ผมดีใจนะครับที่ได้พบคุณชายอีกครั้งเมื่อกี้ผมกับคุณหญิงยังพูดถึงคุณชายอยู่เลยนะครับพูดถึงผมครับพูดถึงเรื่องอะไรกันล่ะครับหวังว่าคงจะเป็นเรื่องดีนะครับน้องขอตัวไปจัดโต๊ะน้ำชาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิน้องหญิงพี่เองไม่ยังไม่ได้บอกว่าพี่อยากจะดื่มชาเลยจะรีบไปไหนล่ะพี่อยากจะฟังเรื่องของน้องหญิงกับเจ้าขวัญฟ้ามากกว่าเอ๊น้องหญิงจ๊ะพี่ว่าพี่ไม่เคยเห็นแหวนวงนี้นะเจ้าขวัญฟ้าเป็นคนมอบแหวนวงนี้ให้กับหญิงค่ะนี่ยังไม่ใช่แหวนมั่นหรอกครับแต่ผมหวังว่าผมคงมีโอกาสได้สวมแหวนมั่นให้คุณหญิงในไม่ช้านี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณชายจะไม่ขัดข้องอะไรนะครับเรื่องนี้ผมคงต้องให้น้องหญิงเป็นคนตัดสินใจเองนะครับเจ้างั้นผมก็เดินเรื่องต่อได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวสิคะเจ้าหญิงยังไม่ได้ตกลงอะไรกับเจ้าเลยนะคะไม่รู้ล่ะครับคุณหญิงยอมให้ผมสวมแหวนวงนี้แล้วผมถือว่าคุณหญิงตอบตกลงแต่งงานกับผมแล้วอย่าพึ่งเลยค่ะอย่าพึ่งคิดไกลไปถึงเรื่องแต่งงานเลยนะคะเรื่องสำคัญขนาดเนี้ยอย่าพึ่งรีบร้อนคุยกันเลยนะคะเจ้านั่นน่ะสิครับเรื่องแต่งงานเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับและยิ่งเจ้าเองก็มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าราชบุตรเชียงรัฐอันนี้ยิ่งต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแน่แต่เป็นว่าผมรับรู้เรื่องนี้แล้วก็แล้วกันนะครับส่วนเจ้าเองก็ควรจะไปเรียนให้ผู้ใหญ่ทางเชียงรัฐทราบแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ